เอางั้นเรียบร้อยเริ่มได้เลยขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอกราบหลวงปู่สังวาลเขมโกขอกราบหลวงพ่อสนองกตปุญโญนมัสการท่านพระครูปรัตไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบพระเถรานุเถระกราบพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกๆรูปสวัสดีท่านประธานในพิธีสวัสดีสาธุชนคนดีที่มีศรัทธามาทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญแห่งนี้ต่อไปขอเชิญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำสมาทานศีล5โดยพร้อมเพียงกันครับอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจสิรานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจสิรานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจสิรานิยาจามาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะธัมมังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานา
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเรนะสุขตินยันติสาธุสีเรนะโภกสัมปทาสาธุสีเรนะนิพุตินยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยสาธุครับขอกระดาษจดรายชื่อเจ้าภาพน้องอ้นขอปากกากระดาษโอเคครับขอให้เจ้าภาพเขียนชื่อเดี๋ยวคุณตุ้ยจะนำท่านทั้งหลายได้กล่าวคำอธิษฐานพระทิพย์ซึ่งเป็นคำอธิษฐานที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปัญโญได้เรียบเรียงร้อยไว้ไพเราะสนอหูแล้วเป็นคำอธิษฐานที่มุ่งตรงสู่พระนิพพานนะครับขอให้ทุกท่านตั้งใจอย่าลืมว่าเมื่อกล่าวคำว่าข้าพเจ้าในที่นี้หมายเอาตัวท่านทุกคนนะครับพร้อมครอบครัวหลังจากนั้นวรรคต่อๆไปจึงค่อยกล่าวตามคนนำนะครับในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านนะคะนำผ้าทิพย์นะคะขึ้นมาประคองไว้ในมือนะคะแล้วเวลาที่ตุ้ยจะขออนุญาตนำนะคะกล่าวว่าข้าพเจ้าชื่อก็ให้ทุกท่านได้กล่าวชื่อของตัวท่านเองนะคะพร้อมครอบครัวนะคะพร้อมแล้วนะคะข้าพเจ้าชื่อณัฐยาเสถียรบำรุงกิจและครอบครัวขอน้อมถวายผ้าทิพย์ซึ่งเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาอากาศแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ขออำนาจทานอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้ามีอานิสงส์ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จในทานอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ถ้าข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้ข้าพเจ้ามีมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์ถ้าข้าพเจ้าได้เกิดในสวรรค์ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีสวรรค์สมบัติที่สมบูรณ์และที่สุดให้ข้าพเจ้าได้นิพพานสมบัติที่สมบูรณ์ขอให้ในปัจจุบันชาติข้าพเจ้าและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญมีจตุรพิทธพรชัยเมื่อแก่และเจ็บก็อย่าให้ข้าพเจ้าได้หลงไหลในการกิริยาตายจงมีสติมั่นคงสมบูรณ์เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงความดับทุกข์
รู้จักแยกแยะขันห้ารู้จักวิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในที่สุดถึงมรรคผลนิพพานจะเกิดชาติใดพบใดคำว่าทุกข์อย่าได้มีเทินต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายผ้ากฐินท่านทั้งหลายเราตั้งนโมขึ้นพร้อมกัน3จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตสะปริวารังกะทินะจีวระทุสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโคอิมังสะปริวารังกะทินะทุสังปฏิคันหาตูปฏิคเหตวาจาอิมินาทุเสนากะทินังอัฏฐารโตอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติมิตรทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทอญลำดับต่อไปให้ท่านเจ้าภาพคุณวิสิทธิ์ชมเชิงแพทย์นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ